ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ห้องสมุดที่ไม่เคยปิดนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีกลับมาใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้กันอีกครั้งนะคะครับด้วยความยินดีค่ะวันนี้เป็นตอนที่4กับการอ่านหนังสือเรื่องดวงตากระต่ายด้วยกันนะคะงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิมารินาโคบายาชิแปลค่ะพรณรงค์นิยมค้าโฮริคาวะบรรณาธิการจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์ในโครงการที่ชื่อว่าคันชองสองญี่ปุ่นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเผชิญวันร้ายด้วยกันค่ะไม่รู้ว่าจะร้ายขนาดไหนหรือว่าร้ายด้วยเรื่องอะไรนะคะหรืออาจจะเป็นแค่การเปรียบเปรยหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราไปไขความลับของเทสุโซนะพี่เด็กที่ชอบเลี้ยงแมลงวันใช่ซึ่งก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าโลกนี้มีแต่แมลงวันใช่เพราะบ้านอยู่ในโรงขยะแล้วจะมีสัตว์อะไรให้เลี้ยงใช่ไหมก็มีหมาแล้วก็แมลงวันเด็กที่มีหมาและแมลงวันเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่กับตาพ่อแม่ก็ไม่มีครูก็พูดอะไรไม่ออกเนาะอึ้งไปเลยอึ้งไปเลยเพราะว่าครูนี่ก็มาจากครอบครัวที่อบอุ่นใช่เป็นลูกสาวของนายแพทย์ครูสาวสวยใสนะคะครับแต่ก็ไม่ได้มีคนทุกคนคือไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะมีชีวิตที่ดีงามแบบนั้นคุณผู้ฟังที่ติดตามดวงตากระต่ายถ้าชื่นชอบอยากให้ช่วยบอกต่อนะคะเด็กๆฟังได้ค่ะฟังด้วยกันได้เลยใช่ฟังได้ทุกวัยเลยค่ะฟังด้วยกันแล้วก็คุยด้วยกันนะคะพอฟังแล้วเนี่ยคิดยังไงรู้สึกยังไงนี่เอามาเป็นประเด็นในการพูดคุยในครอบครัวร่วมกันได้ด้วยตอนนี้ YouTube ของเรานี่เป็นเรื่องอะไรนะคุณจิตรินถ้าเป็นณวันที่ออกอากาศนะครับน่าจะกลับไปเป็นการเล่เล่โอไขคดีเลยครับกลับมาอีกรอบหนึ่งเล่มที่3ค่ะแล้วก็น่าจะต่อยาวๆจนจบไปเลยยาวๆไปครับเพราะว่าการรับฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะนอกเหนือจากเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast แล้วเนี่ยนอกเหนือจากแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกหลายช่องทางนะคะทั้งทาง Google Podcast นะครับทาง Spotify ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับแล้วก็อย่าลืมทางเว็บไซต์ Thai PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชันของเรา Thai PBS Podcast นะครับเดี๋ยวเราไปเผชิญกับวันร้ายกันก่อนดีกว่าไปดูสิว่าวันร้ายในที่นี้เนี่ยเป็นวันร้ายของใครแล้วก็ร้ายขนาดไหนนะคะกับดวงตากระต่ายค่ะวันฝนตกหรือวันมีพายุมักจะต่อเนื่องกัน 2-3 วันวันร้ายก็เช่นเดียวกันมันมักจะเกิดซ้ำซ้อนกลายเป็นเรื่องเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์เนื่องจากวันนั้นเป็นวันพุธจึงมีการประชุมครูเพราะว่าโรงเรียนของครูโคทานิกำหนดให้วันพุธเป็นวันประชุมครูวาระการประชุมที่กำหนดเอาไว้ว่าจะหารือกันในที่ประชุมครูได้เสร็จสิ้นหมดแล้วทุกคนแสดงสีหน้าโล่งใจที่ใกล้จะหมดภาระในขณะนั้นเองผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายปกครองก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่ายังเหลืออีกเรื่องหนึ่งคุณครูมูราโนะมีข้อเสนอครับแล้วก็อยากให้คุณครูทุกคนแสดงความคิดเห็นจึงขอเวลาอีกสักเล็กน้อยครับเชิญครับคุณครูมูราโนะครูยาสุโกะมูราโนะ
เป็นครูประจำชั้นประถมปีที่3ครูลุกขึ้นพูดด้วยใบหน้าซีเซียวห้องของดิฉันมีเด็กชื่อโคจิเซนุมะนะคะพอได้ยินชื่อเด็กคนนี้ครูหลายคนก็แสดงสีหน้าว่าอีกแล้วหรอโคจิเป็นเด็กที่อยู่ในโรงกำจัดขยะประเด็นมีอยู่ว่าเราควรจะให้โคจิคุงเข้าเวรตักอาหารกลางวันหรือไม่วันก่อนมีการหารือกันในหมู่ครูชั้นเดียวกันค่ะโคจิคุงเป็นเด็กที่ไม่รักษาความสะอาดก่อนอาหารก็ไม่ล้างมือนะคะไม่ยอมแช่มือในน้ำยาฆ่าเชื้อโรคด้วยแล้วก็ไม่ชอบอาบน้ำตามแขนขามีขี้ใครเป็นคราบติดอยู่ตลอดดิฉันพยายามสอนเด็กแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยดิฉันได้ติดต่อทางบ้านขอความร่วมมือแต่พวกเขาก็ทำเฉยดูเหมือนจะไม่สนใจเลยค่ะต่อมาเด็กๆในห้องก็พากันร้องเรียนว่าถ้าโคจิคุงเข้าเวรตักอาหารพวกเขาจะไม่ยอมกินข้าวดิฉันได้อบรมสั่งสอนเด็กๆเรื่องสุขอนามัยมาตลอดจะเพิกเฉยคำร้องเรียนของพวกเขาก็ไม่ได้ถ้าเกิดอาหารเป็นพิษขึ้นมาก็จะกลายเป็นความรับผิดชอบของครูประจำชั้นดิฉันได้คุยกับโคจิคุงแล้วว่าถ้าแกยังไม่ปรับปรุงตัวแล้วก็คงต้องขอให้งดเวรตักอาหารเมื่อรายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมครูในระดับชั้นคุณครูโอริฮาชิก็ตำหนิว่าเป็นการแบ่งชั้นวรรณะครูยาสุโกะมูราโนะซึ่งทำหน้าที่ครูมาตลอด25ปีก็คิดว่าตัวเองได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วคือทำงานมา25ปีทำงานอย่างดีมาตลอดแต่เพิ่งจะเคยถูกตำหนิครั้งนี้เป็นครั้งแรกการที่คุณครูโอริฮาชิตำหนิดิฉันเพียงฝ่ายเดียวว่าสอนเด็กแบบแบ่งชั้นวรรณะดิฉันยอมรับไม่ได้หรอกค่ะจึงนำปัญหานี้มาปรึกษาหารือในที่ประชุมอยากจะทราบว่าในกรณีแบบนี้คุณครูทุกท่านจะทำอย่างไรกรุณาให้คำแนะนำด้วยค่ะคุณครูโอริฮาชิมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับครูโอริฮาชิทำหน้ายุ่งลุกขึ้นยืนพรางเกาศีรษะแย่ จริงๆเลยผมเพิ่งเป็นครูมาได้2ปีเท่านั้นนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรดีเหมือนกับคุณครูมูราโนะก็ไม่กล้าว่าอะไรดีหรือไม่ดีหรอกครับดูเหมือนว่าครูโอริฮาชิจะพูดไม่ค่อยเก่งตอนนี้มีอาการเหงื่อออกท่วมปลายจมูกแล้วก็พูดอย่างกระอึกกระอักผมอยากจะบอกว่าทั้งคุณครูและนักเรียนทั้งชั้นไม่ได้คิดว่าถ้าตัวเองอยู่ในสภาพของโคจิแล้วจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีเหมือนกันการที่โคจิคุงมีขี้ใครเต็มตัวน่ะไม่ใช่เพราะว่าโคจิคุงอยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกครับถ้าคิดในแง่ของโคจิคุงบ้างอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างก็ได้ผมแค่จะบอกแบบนี้นะครับแต่ผมพูดไม่ค่อยเก่งก็อธิบายไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่พอครูโอริฮาชิพูดจบนั่งลงทุกคนในที่ประชุมก็ยิ้มขำคงจะเห็นว่าครูเหงื่อแตกโชกจนรู้สึกสงสารทันใดนั้นครูมูราโนะก็ลุกขึ้นยืนพูดอีกครั้งพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรกันคะเพราะที่ฉันคิดในแง่ของโคจิคุงนะสิคะถึงได้จัดการแก้ปัญหาถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้โคจิคุงก็จะถูกเพื่อนร่วมชั้นรังเกียจต้นเหตุอยู่ที่ตัวโคจิคุงนะคะถ้าไม่แก้ไขตรงนี้แต่ถ้ามองในแง่ของโคจิคุงก็คงแก้ปัญหาไม่ได้หรอกค่ะความคิดของคุณครูโอริฮาชิอาจจะดูเมตตาต่อเด็ก
แต่ดิฉันคิดว่าจะกลับกลายเป็นการตามใจทำให้เสียเด็กมากกว่าการสั่งสอนจำเป็นต้องมีความเข้มงวดใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มีครูหลายคนขึ้นแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็เห็นใจครูโอริฮาชิแต่ขณะเดียวกันก็เห็นด้วยกับความคิดของครูมูระโนในที่สุดที่ประชุมก็สรุปความคิดเห็นได้2ประเด็นคือ1ไม่ควรจะปล่อยให้มีความสกปรกและ2ควรระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจเด็กครูคนหนึ่งบอกว่าเวลาเลือกเวรตักอาหารดิฉันจะให้เด็กๆลงคะแนนเลือกเองค่ะจะบอกให้เด็กลงคะแนนเลือกคนที่ใจดีต่อเพื่อนฝูงและคนที่รักษาความสะอาดอยู่เสมอเมื่อตั้งเป้าหมายเอาไว้อย่างนี้เด็กๆก็จะแข่งขันกันในทางที่ดีเพราะอยากจะเป็นเวรตักอาหารคิดว่าจะเป็นการสอนที่ดีนะคะเมื่อครูทั้งหลายหยุดแสดงความคิดเห็นผู้ช่วยครูใหญ่ก็หันมาถามครูโคทานิเด็กในชั้นของครูเทสุโซอุซุอิล่ะครูโคทานิถึงกับสะดุ้งระหว่างการหารือครูก็รู้สึกใจคอไม่ค่อยดีอยู่แล้วกลัวว่าจะมีการพาดพิงไปถึงเทสุโซให้อยู่เวรตักอาหารตามปกติค่ะครูเด็กคนนั้นเลี้ยงแมลงวันนะครูครูโคทานิได้ฟังรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอยู่บนพงหนามอะไรกันคะคุณครูให้เด็กชายเทสุโซเป็นเวรตักอาหารด้วยหรือคะครูมูระโนพูดอย่างเหนื่อยใจครูคนอื่นก็รู้ทั่วกันแล้วว่าเทสุโซนั้นเลี้ยงแมลงวันครูมูระโนแซงถามครูพยาบาลว่าคิดอย่างไรกับการที่ให้เด็กเลี้ยงแมลงวันมาทำหน้าที่เวรตักอาหารแน่นอนครูพยาบาลย่อมตอบว่าไม่สมควรอยากให้เลิกทันทีครูโคทานิจึงตัวรีบพูดอย่างนั้นได้ยังไงน่ะจู่ๆก็มีเสียงพูดดังขึ้นมาครูอาดาจินั่นเองกรุณายกมือก่อนแสดงความคิดเห็นด้วยครับครับครูอาดาจิยิ่งส่งเสียงดังเหมือนล้อเลียนเชิญครับครูโอริฮาชิเท่านั้นที่พูดถูกความคิดเห็นของคนอื่นผมว่าผิดทั้งหมดเวรตักอาหารน่ะต้องให้เด็กทุกคนทำโคจิกับเทสุโซก็รวมอยู่ในเด็กทุกคนด้วยถ้าหากโคจิกับเทสุโซสกปรกจนเอาเชื้อโรคมาแพร่แล้วก็ขอให้ครูประจำชั้นรวมทั้งเด็กทั้งชั้นยินดีที่ได้ติดโรคไปด้วยทุกคนถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะแต่ขณะเดียวกันก็มีคนบอกกับครูอาดาจิว่านี่คุณครูกรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างจริงจังหน่อยครับผมพูดอย่างจริงจังนะผมอยากจะบอกว่าการกล่าวอ้างเรื่องสุขศึกษานั้นน่ะได้เหยียบย่ำจิตใจของเด็กหรือเปล่าอยากให้ครูทุกท่านลองถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองด้วยเมื่อถึงตรงนี้ครูโคทานิยกมือขึ้นครูลุกขึ้นยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งดูเหมือนกำลังสรรหาคำพูดที่เหมาะสมดิฉันรู้สึกละอายใจที่ให้เทสุโซจังเป็นเวรตักอาหารโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยดิฉันยอมรับค่ะว่าเทสุโซจังไม่ใช่เด็กสะอาดการที่ปล่อยให้แกเป็นเวรตักอาหารโดยไม่คิดอะไรนับว่าดิฉันเป็นครูที่เอาใจใส่ไม่ดีพอเรื่องนี้ดิฉันรู้สึกผิดค่ะเรื่องพันนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดก็ได้ครูอาดาจิตะโกนแทรกขึ้นมาเรื่องมันเกิดขึ้นนานแล้วค่ะเทสุโซจังเคยเหยียบกบจนตายตอนนั้นดิฉันได้แต่รู้สึกกลัวเท่านั้นไม่ทันได้คิดถึงเบื้องลึกในใจของเด็กว่าทำเรื่องทารุณอย่างนั้นด้วยความรู้สึกอย่างไร
ดิฉันเพิ่งจะทราบสาเหตุเมื่อวันก่อนนี้เองค่ะแล้วครูโคทานิก็เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้เธอล่วงรู้ความลับของเทสุโซโดยเฉพาะเรื่องตาบักครูเล่าละเอียดเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้เทสุโซจังก็ยังไม่เปิดใจให้ดิฉันนะคะแต่ก็ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าเทสุโซจังไม่ผิดถ้าหากดิฉันเข้าใจจิตใจของแกตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องขึ้นใหม่ๆก็คงไม่ต้องเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง4เดือน5เดือนคิดแล้วก็เจ็บใจจริงๆค่ะที่คุณครูอาดาจิกับคุณครูโอริฮาชิบอกให้ทนุถนอมจิตใจของเด็กๆเมื่อคิดถึงประสบการณ์ของตัวเองแล้วดิฉันเข้าใจดีค่ะโชคดีที่เทสุโซจังเด็กห้องดีฉันยอมล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจึงขอความกรุณาอนุญาตขอให้แกเป็นเวรตักอาหารต่อไปนะคะส่วนเรื่องการเลี้ยงแมลงวันดีฉันจะพยายามพูดให้แกเข้าใจเองค่ะนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นครั้งแรกในที่ประชุมครูของครูโคทานิแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ทุกคนจึงนั่งฟังกันเงียบกริบเมื่อครูพูดจบก็รู้สึกตัวว่าร่างของตัวเองสั่นระริกด้วยความตื่นเต้นและนั่นทำให้ครูโคทานิรู้สึกเขินอายตัวเองเหตุร้ายเรื่องแรกของวันร้ายเกิดขึ้นหลังการประชุมครูผู้ช่วยครูใหญ่เรียกครูโคทานิเข้าไปพบในห้องเรียนซึ่งอยู่ติดกับห้องพักครูผู้ช่วยครูใหญ่ยืนรออยู่ด้วยใบหน้าทะมึงถึงแสดงความคิดเห็นแบบนั้นไม่ดีเลยนะครูโคทานิพูดแบบนั้นผมเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายไปเลยนะตอนเกิดเรื่องคราวที่แล้วผมพยายามช่วยครูอย่างยากลำบากแล้วมาพูดแบบนี้กลายเป็นว่าผมเป็นคนที่คิดอะไรตื้นๆถึงได้ตบหน้าเทสุโซอุซุอิในวันนั้นครูโคทานิไม่รู้จะพูดอย่างไรดีได้แต่ยืนนิ่งเงียบด้วยความรู้สึกเหลือทนเหตุร้ายเรื่องที่สองเกิดขึ้นระหว่างทางกลับวันนั้นครูโคทานิคิดว่าจะไปหาเทสุโซแล้วก็ลองคุยดูเธอไม่ได้คิดจะบอกให้เทสุโซเลิกเลี้ยงแมลงวันทันทีแต่คิดว่าถ้าได้คุยกันเทสุโซอาจจะเปิดใจให้บ้างครูตั้งใจจะรอคอยอย่างใจเย็นเทสุโซมันเป็นลูกคนก็หวังว่ามันจะมีเพื่อนเป็นคนคำพูดของตาบักยังติดตรึงอยู่ในหัวของครูโคทานิพอเข้าไปในบริเวณโรงกำจัดขยะพวกอิซาโอะก็วิ่งเข้ามาหาครูโคทานิก็แอบคิดในใจว่าถ้าเซสุโซสนิทสนมง่ายเหมือนเด็กพวกนี้เธอก็คงไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้อิซาโอคนไหนล่ะที่ชื่อโคจิน่ะพอครูโคทานิถามอิซาโอก็ชี้ไปที่เด็กร่างเล็กที่ยืนอยู่ข้างๆอยู่นี่ไงฮะเธอชื่อโคจิเซนุมะหรือจ๊ะโคจิตอบรับแล้วก็เงยหน้ามองครูโคทานิด้วยดวงตาโตเท่าลูกศรในตามีรอยยิ้มอะไรกันนี่ครูโคทานิแปลกใจเพราะว่าฟังเรื่องราวในที่ประชุมครูวันนี้เธอนึกว่าจะมาเจอเด็กที่สกปรกมากเด็กที่ดื้อเงียบแววตาเย็นชาแต่โคจิตัวจริงกลับตรงกันข้ามจริงอยู่ว่าโคจิไม่ได้ใส่รองเท้าและก็ดูสกปรกแต่เด็กในเมืองที่ดูมอมแมมแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาคนผิวขาวอย่างครูโคทานิถ้าเดินเล่นเท้าเปล่าก็คงจะดูเลอะเทอะเช่นเดียวกันโคจิคุ้งดวงตาของเธอสวยดีนะครูโคทานิเอ่ยชมโคจิยิ้มดีใจเสน่ห์แรงนี่ว่าจุนแซวทำให้โคจิยิ่งหน้าบานเชอะยายสาวแกนั่นหลอกแล้วหรอครูโคทานิพึมพำ
ด้วยภาษาไม่สุภาพเธอสงสัยว่าคงจะติดมาจากเด็กโรงกำจัดขยะแล้วก็ครูอาดาจิแน่ๆเลยอิซาโอได้ยินเข้าก็ยืดอกทำท่าเรียนแบบครูใหญ่คราวโคทานิพูดจาแบบนี้ไม่ได้นะแอมครูครับพรุ่งนี้โทคุจิจะออกจากโรงพยาบาลแล้วครับชิโร่ซึ่งสนิทสนมกับโทคุจิที่สุดบอกกับครูโคทานิเรจ้าโทคุจิคงจะออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้เหรอดีจังนะโทคุจิคือเด็กที่ตกลงมาจากหลังคาโรงถลุงเหล็กเพราะว่าพยายามจะจับนกพิราบแล้วโทคุงจะกลับมาอีท่าไหนนะเด็กทุกคนดูท่าทางจะเป็นห่วงโทคุจิมีธุระกับเทสซุงเหรอครูอิซาโอถามครูโคทานิตอบรับแล้วก็นึกในใจว่าแทนที่จะคุยกับเทสุโซจัง2ต่อ2น่าจะคุยเล่นกับเด็กพวกนี้แล้วค่อยๆเบนเข้าเรื่องที่อยากจะคุยดีกว่าช่วยไปตามเทสุโซจังมาให้ครูหน่อยนะจุนก็เลยไปตามเทสุโซระหว่างที่รอครูโคทานิก็คุยกับโคจิโคจิคุงเธอไม่ชอบอาบน้ำหรอไม่ชอบถ้าตัวไม่สะอาดโตขึ้นไม่มีใครยอมแต่งงานด้วยนะโคจิคุงไม่ได้ล้างมือเวลาอาหารกลางวันที่โรงเรียนใช่ไหมก็อะไรจ๊ะก็ทุกคนเรียกผมว่าเชื้อโรคเชื้อโรคใครเรียกหรอทุกคนเลยทุกคนเลยเหรอแล้วครูไม่ดุหรอครูไม่เข้าข้างผมหรอกครูว่าผมไม่ดีไม่ดีเพราะไม่สะอาดฮ่าเหรอจ๊ะโคจิคุงก็เลยไม่ยอมล้างมือใช่ไหมถ้าอย่างนั้นครูบอกเพื่อนๆในชั้นของเธอให้เอาไหมเขาจะได้รู้ว่าโคจิคุงรู้สึกยังไงไม่ต้องอ้าวทำไมล่ะผมไม่ชอบมูราโนะครูโคทานิสะดุ้งแล้วก็หยุดคิดไปถึงเทสุโซที่อาจจะบอกว่าไม่ชอบโคทานิคิดแล้วครูก็รู้สึกใจเป้าที่ได้รู้ว่ามีเด็กบางคนไม่ชอบครูบางคนจุนพาเทสุโซมาท่าทางเหมือนตุ๊กตาที่ไม่มีชีวิตจิตใจตามเคยเมื่อเทสุโซมาอยู่ตรงหน้าครูโคทานิเขาก็ยังคงยืนก้มหน้านิ่งเฉยนายเนี่ยไม่น่ารักเอาซะเลยแม้แต่จุนก็ยังรู้สึกเอือมกับเทสุโซจุนคุงช่วยพาครูไปบ้านพักตากอากาศหน่อยจ้าบ้านพักตากอากาศอะไรเอ้าก็เคยเขียนไว้ในเรียงความใช่ไหมเรื่องบ้านพักตากอากาศของพวกเราน่ะอ๋อฐานทัพน่ะหรอเด็กๆรู้สึกดีใจรีพาครูโคทานิไปยังปราสาทของพวกเขาเอ๊ที่นี่เย็นดีจังเลยเย็นที่สุดในโรงกำจัดขยะเลยล่ะจริงๆด้วยอาดาจิก็มาที่นี่บ่อยๆบอกว่าโดดประชุมครูมางีบหลับที่นี่น่ะฮ่า คนอะไรไม่ได้เรื่องจริงๆพวกเธอน่ะเรียกชื่อครูเฉยๆว่าอาดาจิบ้างมูระโนะบ้างและเวลาพูดถึงครูก็เรียกโคทานิเฉยๆเหมือนกันหรือเปล่าจ๊ะอิซาโอะเกาหัวชิโร่ก็เลยตอบว่าจะว่าไปแล้วมีครูโคทานิคนเดียวที่ไม่ได้เรียกชื่อเฉยๆนะจริงด้วยจริงด้วยจริงจริงด้วยเด็กทุกคนทำหน้าประหลาดใจพยักหน้าให้กันทำไมล่ะไม่ยุติธรรมไม่ใช่หรอก็ครูเป็นคนสวยพวกเราทุกคนก็เลยแถมให้หน่อยนึงพูดแบบนี้จะประจบให้ครูเลี้ยงอะไรใช่ไหมล่ะ
ถ้าเป็นอาดาจีแล้วก็เลี้ยงไทโกยากิไปแล้วโง่เอ้ยแกนี่เฮ้ยให้ตายสิอิซาโอะกระทุ้งโยชิคิกิที่พูดออกมาดูเหมือนคู่นี้จะขัดคอกันเป็นครั้งคราวแล้วก็ทำให้ครูโคทานิถึงกับหัวเราะชอบใจเอาสิแต่ขนมไทโกยากิน่ะมันร้อนนะครูว่าครูเลี้ยงไอศกรีมหวานเย็นดีกว่าไหมเย้เย้ดีเลยดีเลยไชโยระหว่างที่คุยกับเด็กๆในโรงกำจัดขยะครูโคทานิรู้สึกสบายใจครูอาจจะไม่ใช่ครูอาดาจิแต่เธอก็คิดว่าเธอจะมาเที่ยวเล่นที่นี่บ่อยๆได้คุยกับเด็กๆแบบนี้บางทีเทสุโซอาจจะเปิดใจให้ก็ได้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเขาแก๊งเด็กแล้วนะคะนี่ครับแต่ว่าเรื่องที่ให้เด็กเป็นคนตักอาหารนี่ผมก็พอเข้าใจครูท่านอื่นนะพี่เพราะว่าเขาก็มองเรื่องสุขลักษณะเนาะสุขอนามัยใช่คือมองคนละด้านนะครับฝั่งหนึ่งมองในแง่ของสุขภาพร่างกายครับแต่อีกฝั่งหนึ่งมองในแง่ของความรู้สึกใช่ความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ควรจะเท่าเทียมกันอะไรทำนองนั้นครับไม่งั้นก็จะทำให้เด็กกลุ่มนั้นรู้สึกไม่ดีกับตัวเองที่ถูกกีดกันใช่ไหมใช่ไม่ให้ทำหน้าที่ตามปกติก็เหมือนกับแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายครับแต่ครูโคทานี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะสนอกสนใจเทสุโซเป็นพิเศษใช่เหมือนกับเทสุโซเป็นโครงการอะไรบางอย่างนะคะที่ครูเนี่ยจะต้องจัดการเป็นวิจัยอย่างนี้เหรอพี่ต้องจัดการคือเอาให้อยู่มืออ่ะว่าอีเด็กคนนี้จะช่วยเหลือได้ยังไงนะดูเขาไม่เปิดใช่ไหมในขณะที่เด็กอื่นเนี่ยเหมือนกับครูเนี่ยจัดการได้หมดแล้วใช่ใช่เด็กยอมรับครูแล้วแต่เทสุโซเนี่ยยังไม่ยอมรับครูโคทานิก็เป็นความน่ารักน่ารักนะคะกับความสัมพันธ์ของเด็กกับครูนี่คือเรื่องดวงตากระต่ายค่ะวรรณกรรมเยาวชนชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีการตีพิมพ์มากว่า140ครั้งแล้วก็ครั้งล่าสุดในฉบับภาษาไทยจัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์โครงการคันช่องสองญี่ปุ่นค่ะเคนจิโร่ไฮทานิเป็นผู้เขียนเขียนจากประสบการณ์การเป็นครูโรงเรียนชั้นประถมศึกษามากว่า17ปีค่ะมารีนาโคบายาชิแปลนะคะพรอนงนิยมค้าโฮริกาวะบรรณาธิการขอบคุณในที่นี้นะคะที่ให้ห้องสมุดหลังไมค์ของเรานำมาถ่ายทอดเพื่อได้เป็นการเรียนรู้นะคะของเด็กไทยครูไทยแล้วก็คนที่สนใจทุกๆท่านค่ะคือเรื่องนี้นี่ถ้าเกิดเป็นครูก็จะเป็นประโยชน์เป็นพิเศษนะคะครับแล้วก็ควรจะต้องอ่านทุกคนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่ตัวเองอาจจะหลงลืมไปนึกถึงเรื่องโตโตจังเหมือนกันคุณจิตรินเคยอ่านโตโตจังไหมเคยได้ยินแต่ไม่เคยอ่านครับพี่จะมีความคล้ายๆกันตรงที่ว่าเป็นการพูดถึงเด็กมีปัญหาครับโตโตก็เป็นเด็กมีปัญหาเหมือนกันแล้วแม่ก็ต้องพาย้ายโรงเรียนซึ่งในความเป็นจริงเด็กไม่ได้มีปัญหาแต่การประเมินของครูเนี่ยมีปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะบางครั้งการประเมินด้วยความไม่เข้าใจของครูอาจจะผลักทำให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นเด็กมีปัญหาไปจริงๆครับคือการแสดงออกอย่างมีปัญหาของเด็กมันไม่ได้หมายความว่าเขามีปัญหาจริงๆแต่เขาอาจจะมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ปัญหาที่เขาควรจะถูกประณามหรือว่าถูกทำโทษและครูควรทานิก็กำลังพยายามทำตรงนี้นะคะครับเข้าไปช่วยแก้ปัญหาซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกชั้นเรียนในทุกห้องเรียนนะคะมีอยู่ทั่วไปล่ะค่ะและบางครั้ง
เด็กที่ดูเกเรเด็กที่ดูร้ายอาจจะกลายเป็นเด็กที่น่าสงสารที่สุดก็ได้นะคะครับเมื่อเราได้รู้จักกับชีวิตของเขาจริงๆแล้วใช่อันนี้แนะนำให้ฟังค่ะทั้งครูทั้งนักเรียนคุณพ่อคุณแม่นะคะสรุปว่าฟังได้ทุกวัยแล้วก็สนุกด้วยครับสนุกอบอุ่นนะคะอย่าลืมนะคะฟังมาถึงตอนนี้ตอนที่4แล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็เสนอเรื่องใหม่มาได้เช่นกันค่ะ3ช่องทางค่ะติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็สำหรับใครที่ฟังทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละค่ะคุณจิตรินเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะครับตอนนี้กำลังรื่นรมกินไอติมกันกินไอติมกันอยู่ที่ฐานลับคือเหมือนกับครูก็ใช้ภาษาเด็กเนาะครับเพื่อที่จะเข้าถึงโลกของเด็กๆที่เขาจะมีการสมมุติพื้นที่ใช่ปกติเด็กๆเราก็น่าจะมีพื้นที่ส่วนตัวของพวกเราเนี่ยแหละแล้วก็มีภาษาของตัวเองใช่ซึ่งรู้กันในกลุ่มครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ฐานทัพกันก่อนก็แล้วกันนะคะครับไปกินอะไรนะกินไอติมกินไอติมครับกับเด็กๆแล้วก็กับครูด้วยไปเลยค่ะกับตอนที่4ดวงตากระต่ายค่ะในขณะที่เด็กๆ กำลังเลียไอศกรีมหวานเย็นอย่างอร่อยครูโคทานิก็กลายเป็นเด็กไปด้วยเธอกินไอศกรีมหวานเย็นจนหมดแท่งในขณะที่เด็กๆยังเลียไอศกรีมกันอยู่เทสุโซจังวันนี้ที่โรงเรียนพวกครูมีประชุมแล้วก็คุยกันเรื่องที่เทสุโซจังเลี้ยงแมลงวันครูทุกคนดูเหมือนจะรู้เรื่องกันหมดแล้วอิซาโอะเหลือบดูเทสุโซแวบหนึ่งแมลงวันน่ะนะมันมีเชื้อโรคมากมายเลยใช่ไหมจ๊ะครูลองค้นคว้าดูแล้วโรคบิดหรือว่าโรคไทฟอยด์เป็นโรคน่ากลัวที่มีแมลงวันเป็นพาหะถ้าหากเทสุโซจังติดเชื้อโรคจากแมลงวันแล้วเป็นเบนตักอาหารจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆในชั้นก็จะป่วยกันหมดพวกครูก็พากันเป็นห่วงเรื่องนี้เทสุโซจังอาจจะยังไม่รู้นะว่ามีแมลงน่ารักแล้วก็สัตว์น่ารักอีกมากมายที่น่าเลี้ยงลองเลี้ยงแมลงกับครูแล้วก็เลือกที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนดีกว่าไหมครูโคทานิพูดมาถึงตรงนี้เทสุโซก็หยุดกินไอศกรีมตอนนี้ที่เมืองนี้เรารณรงค์การกำจัดแมลงวันแล้วก็ยุงพยายามพ่นยาฆ่าแมลงวันให้ได้มากที่สุดดวงตาของเทสุโซส่องแสงวาววาบขึ้นมาเล็กน้อยแต่ครูโคทานิไม่ทันสังเกตถ้าเราไม่ฆ่าแมลงวันแล้วก็เทสุโซลุกขึ้นยืนเดินตรงรี่ก็มาอยู่ตรงหน้าครูโคทานิแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างจับใบหน้าของครูแล้วก็ผลักไปด้านหลังจนสุดแรงครูโทธานิถึงกับกรีดร้องพร้อมกับล้มลงเทสุมอิซาโอะผุดลุกขึ้นหน้าเปลี่ยนสีเทสุโซวิ่งออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนครูโคทานิคิดตามไม่ทันได้แต่มองตามหลังเทสุโซไปอย่างงงงวยเมื่อร่างของเทสุโซลับสายตาไปความเศร้าเสียใจก็จู่โจมเข้าใส่ครูจนรู้สึกคลื่นเหียนวิงเวียนร้อนรุ่มในอกแล้วก็กลายเป็นความเจ็บปวดสายตาพร่าหน้ามืดครูโคทานิถึงกับร้องไห้โฮเสียงดังจนลืมไปว่ามีเด็กๆอยู่ตรงหน้าครูร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กเล็กๆโดยมีเด็กๆนั่งยองๆ อยู่ตรงหน้าอิซาโอะกับจุนจ้องมองครูโคทานิ
น้ำตากลบดวงตาของเด็กๆนั่นคือเหตุปลายเรื่องที่สองเหตุปลายเรื่องที่สามเกิดขึ้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วครูโคทานินั่งจับเจ้าอยู่ในห้องไฟก็ไม่เปิดได้แต่นั่งซึมเหมือนหมดเรี่ยวแรงพอได้ยินเสียงเรียกจึงรู้สึกตัวว่าสามีกลับถึงบ้านแล้วอาหารเย็นล่ะยังคะครูตอบอย่างเหนื่อยอ่อนสามีของครูจึงเปิดไฟในห้องพอมองเห็นหน้าของครูโคทานีก็ตกใจและหลังจากฟังเรื่องราวของครูแล้วสามีก็บอกว่าเรื่องแบบนี้พอสักทีเถอะก็มันทำไม่ได้นะสิถึงได้กลุ้มใจอยู่นี่ไงเล่าโง่คิดดูให้ดีสิว่าใครสำคัญกว่าชีวิตในบ้านยังดูแลไม่ได้แล้วจะไปสั่งสอนลูกคนอื่นได้ยังไงครูโคทานีถึงกับน้ำตาร่วงพอถ้าคุณอยู่คนเดียวจะทำอะไรมันก็เรื่องของคุณผมเองก็มีเรื่องไม่พอใจเรื่องทุกข์ใจที่บริษัทเหมือนกันถ้าผมแบกมันกลับมาบ้านด้วยจะเกิดอะไรขึ้นล่ะฮะคิดดูให้ดีสิว่าเราอยู่ด้วยกันเพื่ออะไรครูโคทานิรู้สึกถึงความเย็นชาของหัวใจอยากจะบอกเหลือเกินว่าความทุกข์ใจของคุณกับความทุกข์ใจของฉันนั้นมันผิดกันลิบลับแต่เธอก็อ้าปากพูดไม่ไหวแล้วคืนนั้นครูโคทานิดื่มวิสกี้รู้สึกอ้างว้างเหมือนเกิดมาอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้แมลงวันตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ปากขวดวิสกี้เธอได้แต่จ้องดูไม่ได้ไล่มันไปเหมือนทุกครั้งครูโคทานินั่งจ้องแมลงวันตัวนั้นอยู่นานแสนนานทกุจิกลับมาแล้วหากเทสุโซเป็นศาสตราจารย์แมลงวันโทคุจิก็ต้องเป็นคนบ้านนกพิราบคำแรกที่โทคุจิเอ่ยถึงก็คือนกพิราบคินทาโร่เป็นยังไงบ้างคินทาโร่คือชื่อนกพิราบตัวโปรดของโทคุจิกำลังปวดหัวกับมันอยู่ชิโร่เป็นผู้ดูแลนกพิราบในระหว่างที่โทคุจิไม่อยู่มันชอบรังแกนกพิราบตัวอื่นเจ้ากอนตะถูกแกล้งจนกินข้าวกินน้ำไม่ค่อยจะได้กอนตะที่พูดถึงเป็นนกพิราบอายุสูงสุดในบรรดานกพิราบ 14-15 ตัวที่โทคุจิเลี้ยงอยู่จากนั้นทุกคนก็พากันไปดูนกพิราบกรงนกอยู่ตรงราวตากผ้าของบ้านโทคุจิตอนที่โทคุจิตกจากหลังคาโรงถลุงเหล็กจนบาดเจ็บสาหัสกรงนกพิราบเกือบจะถูกรื้อทิ้งเสียแล้วเมื่อโทคุจิที่นอนอยู่โรงพยาบาลรู้ข่าวเข้าเขาก็อาลวาดอย่างหนักแล้วก็ขู่ว่าลองพังกรงนกสิจะฆ่าตัวตายให้ดูว่าแล้วเขาก็คว้ามีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ใกล้ๆขึ้นมากวัดแกว่งพ่อแม่ก็เลยจำต้องยอมแพ้ขอให้ชิโร่ช่วยดูแลนกพิราบแทนโทคุจิรีตาจ้องดูนกพิราบด้วยความคิดถึงทาโร่ก็อยู่ชงโกก็อยู่เอ้าเจ้าดงเบหันมาทางนี้เจ้านายพวกแกกลับมาแล้วสักครู่นกพิราบตัวหนึ่งก็เริ่มร้องตัวอื่นก็พลอยส่งเสียงร้องตามไปด้วยจำได้นี่นาพวกมันดีใจใหญ่ที่เรากลับมาโทคุจิตะโกนเสียงดังด้วยความดีใจจนหน้าแดง
กพิราบมันรู้ความด้วยเนาะอิซาโอะพูดอย่างรู้สึกทึ่งว่าแต่ตัวไหนคือเจ้าคินทาโร่ล่ะนกพิราบตัวที่ชิโร่ชี้ให้ดูนั้นมาดีไม่มีใครเทียบมันจ้องมองนิ่งอยู่จุดเดียวไม่เหลียวไปเหลียวมาเหมือนกับนกตัวอื่นชิโร่ให้น้ำและอาหารนกพิราบกรูกันเข้ามาจิกกินนี่คอยดูนะคินทาโร่กรอกลูกตา 2-3 ครั้งหลังจากนั้นก็ทะยานขึ้นแล้วพุ่งตัวลงสู่ลานอาหารประดุจของหนักๆกำลังร่วงหล่นลงมามันจิกนกพิราบตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีนกพิราบตัวที่ถูกจิกขยับปีกถอยออกเล็กน้อยแล้วทำท่าจะจิกอาหารกินต่อทันใดนั้นคินทาโร่ก็เริ่มอาละวาดมันขึ้นคร่อมเจ้านกตัวนั้นแล้วก็จิกไปรอบๆต้นคอแถมยังไล่ตามจิกอย่างรุนแรงเมื่อนกพิราบพยายามหนีเจ้าหมอนี่น่าชังจริงๆเลยจุนพูดขึ้นมายังเหลืออดเพราะรู้สึกว่าคินทาโร่กำลังรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าเจ้าตัวนั้นคือกอนตะเหรอเจ้าตัวที่โดเล่นงานคือกอนตะชิโร่เอาท่อนไม้ไผ่แย่เข้าไปไล่ทิ่มคินทาโร่เจ้ากอนตะมันแย่แล้วอ่ะทุกคุจิพูดด้วยความเป็นห่วงกอนตะถูกไล่ต้อนไปอยู่ที่รังแม้แต่สีของขนที่พองกลมของมันก็ยังหมองมนไร้เงามันกอนตะคอยจ้องสังเกตการเมื่อคินทาโร่เผลอก็ตรงลี่เข้ามาที่ลานอาหารอีกครั้งหนึ่งแต่จิกอาหารได้เพียงคำสองคำก็ถูกคินทาโร่โจมตีอีกโอ้ยโหนจริงเลยอีสโอทำหน้านิ่วนี่ทกคงเจ้านกพิราบพันเนี่ยไล่มันออกไปเลยดีกว่าจุนเสนอไล่ไปเลยดีไหมชิโร่ก็สนับสนุนไล่ไปเลย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 โยชิคิจิกับทาเคโอก็เห็นด้วยโทคุจิจึงรู้สึกว่าถอยไม่ได้แล้วเขายอมตกลงชิโร่ไล่ตอนคินทาโร่อย่างรุนแรงแล้วก็ปล่อยไปเจ้าคินทาโร่บินสูงสู่ฟ้าเจ้านี่เง่านั่นมันดีใจแฮะชิโร่พูดอย่างเดือดดาลนกพิราบตัวหนึ่งในกรงร้องครางกรูกรูแฟนของเจ้าคินทาโร่ไงชิโร่บอกทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเจ้าพิราบคินทาโร่ยังเกาะอยู่บนยอดหลังคาที่สูงที่สุดของโรงกำจัดขยะเจ้าหมอนั่นดูมันล็อกแรกนะคงจะตกใจละมั้งคินทาโร่ยังไม่ยอมขยับจากตรงนั้นเด็กๆพากันคิดว่าอีกสักครู่มันคงจะบินจากไปแต่เมื่อผิดความคาดหมายเด็กๆได้แต่มองหน้ากันเหมือนมันโดนทำโทษให้ไปยืนหน้าห้องเลยนี่นายโดนจับยืนหน้าห้องบ่อยละสิก็เลยเห็นใจมันเมื่อถูกอิซาโอะล้อทาเคโอะก็ทำหน้าตูมเฮ้ยช่างมันเถอะช่างมันเถอะจากนั้นเด็กๆก็พยายามลืมเรื่องของคินทาโร่แล้วก็พากันไปเล่นหมากรุกที่บ้านของโทคุจิไม่มีใครปริปากพูดถึงเจ้านกพิราบคินทาโร่เลยเหมือนนัดกันเอาไว้แต่พากันแอบชมเลืองแล้วก็มองไปทางหน้าต่างบ่อยๆนี่ทุกคนขอไปฉี่เดี๋ยวนึงนะทุกคนมองชิโร่ด้วยแววตาสงสัยจะไปฉี่เว้ยแล้วเมื่อชิโร่กลับมาก็เริ่มเดินหมากรุกกันต่อแต่ไม่มีใครตั้งใจเล่นนี่ขอเราไปฉี่มั่งสิคราวนี้อิซาโอะเราด้วยเราด้วยอิซาโอะกับจุนก็เลยยืนฉี่เรียงกันโดยที่ทั้งคู่เลตามองไปบนหลังคานี่นายน่ะฉี่เหม็นจะออกเลยนี่ว่าพออิซาโอะทักจุนก็ทำหน้าแบบไม่รู้จะตอบว่ายังไงดีทั้งสองคนเดินเคียงคู่กันกลับมาต่างฝ่ายต่างคุมเชิงกันเมื่อมีคนขอไปฉี่เป็นครั้งที่3โทคุจิก็ทนไม่ไหวนี่พกนาที่กองนี่ว่าเท่านั้นเองทุกคนก็แย่งกันทลาออกไปข้างนอกเจ้าพิราบคินทาโร่ยังคงเกาะอยู่บนยอดหลังคามันเกาะนิ่งรับลมอยู่ตรงนั้นเด็กๆคิดว่าคินทาโร่ดูหงอยเหงาดูไม่เหมือนเป็นคินทาโร่เลยชิโร่เตะก้อนหินสุดแรง
วันรุ่งขึ้นเด็กๆรีบตื่นแต่เช้าขยี้ตาที่ยังง่วงอยู่แล้วมองขึ้นไปบนหลังคาคินทาโร่ยังคงอยู่ที่เดิมเด็กๆรู้สึกสบายใจจึงกินอาหารแล้วก็ไปโรงเรียนวันนั้นไม่มีใครมีสมาธิเรียนเลยสักคนเดียวชิโร่ถูกจับยืนที่ทางเดินหน้าห้อง2ครั้งอิซาโอะตอบคำถามครูไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวจนเพื่อนๆหัวเราะจุนก็ทำข้อสอบเลขได้แย่กว่าปกติทาเคโอะก็ทำกระป๋องนมสำหรับอาหารกลางวัน6คว่ำถูกครูดุเสียยกใหญ่เมื่อโรงเรียนเลิกทุกคนรีบกลับบ้านทันทีเด็กๆภาวนาขออย่าให้ลางสังหรณ์กลายเป็นความจริงพอถึงโรงกำจัดขยะทุกคนก็พากันแงนหน้ามองหลังคาเจ้าพิราบคินทาโร่ไม่ได้อยู่บนนั้นแล้วเด็กๆรู้สึกผิดหวังมากแต่ถึงจะถอนคำพูดที่ไล่คินทาโร่ออกไปก็ไม่ทันการซะแล้วประมาณบ่ายสามโมงทุกคนมารวมตัวกันต่างรู้สึกผิดต่อโทคุจิหากปล่อยเอาไว้เช่นนี้โดยไม่ได้ทำอะไรเลยจึงถามโทคุจิถึงสถานที่ที่นกพิราบชอบไปและพยายามจดจำลักษณะเด่นของคินทาโร่เด็กๆตกลงแยกย้ายกันตามหาหากพบคินทาโร่ก็จะติดต่อโทคุจิที่อยู่โยงเฝ้าฐานทัพเพราะร่างกายยังไม่แข็งแรงราวบ่ายสี่โมงเด็กๆทยอยกันกลับมาด้วยใบหน้าดำเปื้อนฝุ่นและก็ชุ่มเหงื่อท่าทางเหนื่อยล้าไม่ต้องพูดก็รู้ว่ายังหาไม่พบทั้งหมดล้มตัวนอนแผ่หายใจเหนื่อยหอบมีแต่ดวงตาเท่านั้นที่ยังเป็นประกายยังมีอีกที่นึงที่พวกนกพิราบชอบไปรวมตัวกันนะพอโทคุจิพูดเด็กทุกคนก็กระโดดลุกขึ้นมันอยู่ใกล้จนลืมนึกถึงไปเลยถ้าเลาะไปตามคลองออกทะเลตรงหัวมุมจะมีโรงหม้อแป้งใช่ไหมที่นั่นมีไซโลเก็บแป้งสาลีนกพิราบชอบไปชุมนุมกันอยู่ที่นั่นคินทาโร่ต้องหิวแน่ๆอาจจะไปที่นั่นก็ได้นะเด็กๆเห็นด้วยรู้สึกว่าถ้าไปที่นั่นก็จะได้พบกับคินทาโร่เด็กๆจึงรีบวิ่งออกไปทางออกไปสู่คลองจะต้องออกนอกประตูโรงกำจัดขยะไปเสียก่อนแล้วค่อยวกกลับมาแต่เด็กๆร้อนใจจึงมุดท่อระบายน้ำลอดผ่านอุโมงค์ที่เคยจับหนูจ่าฝูงเป็นทางลัดสู่คลองได้เร็วเมื่อออกจากท่อระบายน้ำเด็กๆพากันปีนรั้วโรงงานผลิตขบวนรถไฟพอข้ามรั้วไปก็จะถึงลานกว้างของด่านตรวจโรคติดต่อหลังจากนั้นก็เป็นทางสบายเด็กๆจึงเริ่มเดินได้ปกติเจ้าคินทาโร่มันจะโกรธพวกเราหรือเปล่านะมันงอนก็เลยหนีออกจากบ้านสินะมันอาจจะฆ่าตัวตายก็ได้นะไอ้โง่ตกพิราบมันจะไปฆ่าตัวตายได้ยังไงเล่าแต่หมามันฆ่าตัวตายเป็นนะเราเคยเห็นตอนนั้นมันโดนพวกจับหมาลากตัวไปใส่กรงมันก็เลยกัดลิ้นตัวเองจนขาดเลยโอ้โหเด็กๆส่งเสียงคุยกันขโมงจนถึงชายทะเลท้องทะเลดูราวกับท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ดวงตะวันกำลังลับขอบฟ้าสาดแสงสีชาติกระทบปริ้วคลื่นดุดรวงข้าวที่พริ้วไหวไปตามแรงลมแล้วก็ส่งเสียงคุยกับเด็กๆอย่างไม่หยุดหย่อนเด็กๆพากันชมทิวทัศน์เพลินอยู่ครู่หนึ่งพลางคิดว่าถ้า
รรมดาทะเลที่นี่ก็มีสีทึมดูสกปรกแต่วันนี้พระเจ้าคงเล่นสนแน่ๆไซโลของโรงโม้แป้งนั้นสูงตระหง่านเสียดฟ้าเด็กๆต้องปีนกำแพงรั้วอีกครั้งเพื่อเข้าใกล้โกดังของโรงโม้แป้งนี่ทุกคนอย่าให้ลุงจับได้เชียวนะอิซาโอเตือนให้ทุกคนระวังตัวในขณะนั้นนกพิราบเกาะอยู่บนหลังคาโกดังเป็นฝูงโอ้โหโยชิกิจิเผลอร้องเสียงดังด้วยความตกใจนกพิราบจำนวนนับไม่ถ้วนส่งเสียงร้องกรูกรูหวาดระแวงผู้บุกรุกโอ้มีสักกี่ตัวละเนี่ยโอ้ยสักร้อยตัวได้มั้งเนี่ยสักสองร้อยมากกว่ามั้งเด็กๆต่างซุบซิบคิดว่าการมองหาคินทาโร่เพียงตัวเดียวในนกฝูงนี้คงเป็นไปไม่ได้แต่เด็กๆก็ยังพยายามมองหาอย่างตั้งใจใครนะเสียงตวาดลั่นเด็กๆกระโดดพรวดลุกขึ้นพวกนกก็ตกใจกระพือปีกบินพึบพับทั้งนกทั้งเด็กพากันหนีสุดชีวิตนกพิราบถูกจับก็คงไม่โดนร้องเรียนไปที่โรงเรียนแต่ถ้าเด็กๆถูกจับได้แล้วก็มีหวังโดนเครียดอยู่ในห้องพักครูจนทนไม่ไหวแน่ๆระหว่างวิ่งหนีโยชิคิจิสะดุดล้มอิซาโอะเตะก้นให้ลุกขึ้นเร็วๆโยชิคิจิร้องไปวิ่งไปจนในที่สุดเด็กๆก็ปีนข้ามกำแพงรั้วหนีได้สำเร็จลุงยามโรงโม่วิ่งตามมาไอ้อ้วนเฮ้ยถ้าเจ็บใจนักก็ตามมาสิวะแม้ไม่มีใครถูกจับตัวได้แต่ก็ไม่มีใครหาเจ้าพิราบคินทาโร่พบเด็กๆรู้สึกผิดหวังโยชิคิจิมีเลือดออกที่หัวเข่าฮึ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 นี่อย่าร้องสิเรื่องแค่นี้เองเราก็อยากจะร้องเหมือนกันนะเมื่อมาถึงบริเวณพื้นที่ถมทะเลเด็กๆนั่งลงหันหน้าออกสู่ทะเลลมหนาวเย็นพัดโชยมาดูนั่นสิทุกคนมองไปตามทิศทางที่ทาเคโอชี้แล้วก็เห็นนกพิราบฝูงใหญ่เกือบ200ตัวบินบนอย่างรวดเร็วพวกมันกำลังบินมุ่งไปยังขอบฟ้าทิศตะวันตกท้องฟ้าอาบแสงตะวันตกดินดูดสีเลือดฝูงนกพิราบกลายเป็นประหนึ่งภาพแปรเงาอันสวยงามฮ่าจุนถอนหายใจแรงเจ้านกพวกนั้นมันบินไปไหนก็ได้ดีจังชิโร่พูดด้วยความอิจฉาเราก็อยากไปไหนตอนไหนได้เหมือนกันอิซาโอะพูดด้วยเสียงกระซิบอย่างน่าแปลกฟากโน้นของทะเลอยู่ตรงไหนกันนะอยู่ตรงโน้นหรืออยู่ไกลโพ้นออกไปต้องเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแน่ๆเลยหรือว่าจะเป็นมหาสมุทรอินเดียหรือว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเด็กๆคิดช่างเถอะจะเป็นที่ไหนก็ได้เฮ้ยอยากไปที่ไหนก็ได้ที่กว้างใหญ่อยากไปจริงๆเลยจุนชอบทะเลเหรออิซาโอะถามปลาวานขาวเขาคงนึกถึงเรื่องโมบี้ดิกปลาวานขาวดุร้ายที่งับขากัปตันเรือล่าปลาวานชื่อเอฮาฟที่สาบานว่าจะแก้แค้นปลาวานให้จงได้จุนหลงไหลกัปตันในอุดมคติคนนี้มากเราชอบคนกล้าหาญแบบลูกผู้ชายท้องทะเลช่วยให้คนเรากลายเป็นลูกผู้ชายเด็กๆมองไกลไปถึงอีกฟากของทะเลทุกคนพยายามคิดถึงคำพูดของจุนดวงตะวันตีลังกาดิ่งลงสู่ทิศตะวันตกสาดแสงลงมาทำให้ใบหน้าของเด็กๆกลายเป็นสีแดงไปด้วยโทคุจิเป็นห่วงเพื่อนๆพอกลับมาช้ามากจึงออกมาดูทุกคนรู้สึกผิดเมื่อเห็นหน้าโทคุจิแย่จริงๆทกคุงขอโทษด้วยนะ
ไม่เป็นไรเราไม่สนใจแล้วโทคุจิแซงตอบด้วยน้ำเสียงสดใสเพื่อปลอบใจทุกคนจากนั้นเด็กๆ ก็พากันกลับโรงกำจัดขยะเหมือนคนกลับจากงานศพเด็กๆพากันมองหลังคาทั้งที่รู้ว่ามองไปก็เท่านั้นเจ้าคินทาโร่ไม่ได้อยู่ที่นั่นมันอาจจะตั้งใจหนีออกจากบ้านก็ได้เจ้านกโง่เจ้าหมอนั่นมันก็โง่ไม่เข้าใจความรู้สึกของเด็กๆ เลยพวกเด็กๆได้แต่คิดในใจแต่แล้วนี่ทกคุ้งนู่นนั่นสิชิโร่ส่งเสียงเมื่อเห็นเงาดำเกาะอยู่บนราวตากผ้าหน้าบ้านของทกุจิคินทาโร่เด็กทุกคนทันหลาออกไปแต่จะทำให้นกพิราบตกใจไม่ได้จึงให้ทกุจิย่องขึ้นไปที่ราวตากผ้าคนเดียวทกุจิเปิดประตูกรงคินทาโร่บินเข้ากรงอย่างรวดเร็วทกุจิตะโกนบอกพวกชิโร่ที่รออยู่ข้างล่างว่านี่ทุกคนคินทาโร่กลับมาแล้วตอนนี้ค่อนข้างยาวนะคะครับจบบทพอดีแล้วก็สำหรับตอนต่อไปค่ะจะพาไปดูแมลงวันเต้นระบำนะเรายังไม่จบกับแมลงวันนะครับตอนนี้ยังค่ะอันนี้นกพิราบจบไปแล้วกลับมาแล้วนะคะมีลุ้นกันเล็กน้อยกับมิตรภาพของเด็กๆที่เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะครับตอนต่อไปพบกับแมลงวันเต้นระบำกับดวงตากระต่ายแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ